บิ๊กโจ๊กลั่นวันนี้ไม่เกรงใจใครรุยสอบทุกประเด็นนะครับจ่อสอบนะครับอบจ.นครปฐมด้วยก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับลั่นวันนี้ไม่เกรงใจใครนะครับต้องรุยสอบจ่อนะครับสอบทั้งหมดเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าสังคมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนะครับบ้านกำนันนกเนี่ยนะครับสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปนะครับในการกินเลี้ยงนะครับเกือบทุกๆเดือนนะครับสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปใครไม่ไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีปัญหาซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่เข้าไปนะครับดูจากสภาพการและดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกำนันนกสามารถสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ได้ทั้งที่เป็นตำรวจระดับใหญ่ระดับผู้กำกับด้วยซ้ำนะครับก็ยังสามารถสั่งได้เลยกำนันนกแสดงว่านะครับพวกตำรวจเหล่านี้นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะครับกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าไปอำนวยความสะดวกนะครับในการทำผิดกฎหมายของกำนันนกหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กก็ต้องพยายามเคลียร์เรื่องตรงนี้ให้ได้นะครับบิ๊กโจ๊กลั่นนะครับวันนี้ไม่เกรงใจใครรุยสอบทุกประเด็นเนี่ยจ่อสอบอบจ.นครปฐมด้วยนะครับบิ๊กโจ๊กลั่นวันนี้ไม่เกรงใจใครนะครับรุยสอบทุกประเด็นจะทำความจริงให้ปรากฏมั่นใจหลักฐานดำเนินคดีกับกำนันนกจ่อสอบนะครับอบจ.นครปฐมด้วยเมื่อเวลา 21:20 นของวันที่นะครับ11กันยายน256เนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เปิดเผยความคืบหน้าคดีนะครับพันตำรวจตีศิวกรสายบัวนะครับหรือว่าสารวัตรแบงค์เนี่ยครับถูกยิงเสียชีวิตหลังร่วมงานเลี้ยงในวันเกิดกำนันนกว่าวันนี้นะครับคณะชุดสืบสวนสอบสวนนะครับพยานทราบว่ามีพลเรือนนะครับบุคคลภายนอกในที่เกิดเหตุนะครับมากกว่า10คนเพิ่มมาเป็น17คนนะครับจาก10คนเนี่ยเพิ่มเป็น17คนนะครับรวมนะครับรวมทั้งหมดก็คือ27คนที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับและมีตำรวจนะครับเพิ่มอีก2นายนะครับจาก26นายเป็น28นายนะครับคือตำรวจเนี่ยจาก26เนี่ยเพิ่มอีก2กลายเป็น28นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่ออีกว่าส่วนเรื่องของการเปิดนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับการเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคาดว่าในวันที่14กันยายนนี้อาจจะกู้ภาพออกมาได้เพราะไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับเรื่องของหลักฐานการดำเนินคดีกับกำนันนกไม่ได้มีปัญหาที่น่าหนักใจนะครับสิ่งสำคัญคือการต้องไปไล่ความเชื่อมโยงของกำนันนกทั้งเรื่องของธุรกิจนะครับการรับเหมาก่อสร้างการตรวจสอบภาษีถ้าเจอนะครับฐานความผิดใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตอนนี้ตำรวจยังให้ปากคำที่ไม่เป็นความจริงแต่ชุดพนักงานสอบสวนนะครับจากกองปราบปรามจะหานะครับความจริงเองพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวต่ออีกว่าขณะนี้ทราบว่าเลขานะครับนายกอบจ.นะครับจังหวัดนครปฐมได้เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเพราะเป็นผู้ที่มาร่วมงานกับบ้านกำนันนกนะครับสำหรับเรื่องของอบจ.นครปฐมเนี่ยกรณีงานก่อสร้างต้องดูเอกสารควบคู่กันและประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลางนะครับร่วมกันตรวจสอบด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวต่ออีกว่านะครับวันนี้จะไม่เกรงใจใครนะครับจะทำความจริงให้ปรากฏซึ่งทางนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นห่วงขอให้เน้นนะครับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่สำหรับพยานที่เชิญมาสอบปากคำถ้าให้การเท็จก็ต้องโดนดำเนินคดีในเรื่องของการแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนหลังจากนี้นะครับจะมีการออกหมายจับเพิ่มแน่นอนแต่ต้องรอพยานหลักฐานนะครับขอให้ตำรวจทำงานก่อนจะไล่ทุกประเด็นที่สังคมมีประเด็นสงสัยนะครับทั้งเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าส่วนกรณีนะครับพันตำรวจตีจักริดเครือสุนทรวานิชนะครับผู้กำกับการสภ.จังหวัดนครปฐมและพันตำรวจเอกภูพลนะครับทับเจริญนะครับผู้กำกับการสภ.เมืองนครปฐมที่ถูกย้ายไปประจำการที่สปกตร.ถือเป็นการหย่อนยานที่ปล่อยให้กลุ่มผู้นะครับกลุ่มนะครับมาเฟียและผู้มีอิทธิพลมาทำเรื่องให้เกิดความเสียหายกลุ่มเหล่านี้นะครับไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแม้กระทั่งปืนยังหาซื้อมาใช้ไม่ได้นะครับยังต้องให้ตำรวจซื้อปืนมาให้ใช้นะครับแต่ตำรวจกลับไปรับใช้เองครับถ้าหากไม่ทำตัวเป็นไม้ค้ำยันให้กับกลุ่มเหล่านี้คงไม่มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ยังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับนะครับพลตำรวจเอกนะครับวชิรายาวไทยสงนะครับผู้กำกับ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงที่ยิงตัวเองเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากความเครียดตำรวจทุกคนที่ถูกดำเนินคดีต้องมีความเครียดกันทุกคนวันนี้นะครับกำชับผู้บัญชาการบังคับผู้บัญชาทุกระดับชั้น
ให้กลับมาดูแลลูกน้องของตัวเองถ้าเกิดความเครียดให้เข้าบำบัดที่โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลในพื้นที่เพราะมีมาตรการอยู่แล้วตนจะติดตามนะครับทุกคดีจะทำให้เร็วรอบคอบความจริงให้กระจ่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ประชาชนนะครับก็ให้ความสงสัยว่าเอ๊ะกำนันนกอ่ะมีอิทธิพลขนาดนั้นเหรอหรือว่าจริงๆแล้วกำนันนกเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีธุรกิจแล้วมีการเอื้อประโยชน์ธุรกิจกันหรือเปล่าโดยเอากำนันนกเนี่ยเป็นตัวทำเพราะแน่นอนครับว่าถ้าเป็นข้าราชการตำรวจหรือเป็นอะไรจะทำเองก็ไม่ใช่แต่โดยใช้กำนันนกเนี่ยนะครับเป็นคนทำแล้วตัวเองนะครับก็เป็นคนสนับสนุนเอื้อหมายถึงก็เท่ากับเป็นการเขาเรียกเอื้อผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามที่ตั้งเอาไว้นะครับและที่แน่ๆนะครับเห็นว่านะครับเรื่องของกำนันนกเองเนี่ยมีการประมูลนะครับงานต่างๆของหน่วยงานราชการเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าการประมูลหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะต้องดูยากมากเหตุผลเพราะอะไรครับก็จะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็คงจะต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่ที่แน่ๆนะครับว่าวันนี้นะครับกำนันนกเองนะครับให้นะครับมันก็มีอยู่2แง่2 อย่างก็คือ1กำนันนกเองนะครับสามารถที่จะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปซื้อปืนมาให้ตัวเองได้หรือกำนันนกเองเนี่ยมีเงินนะครับแล้วไม่สามารถที่จะไปซื้อหาอาวุธเองได้แต่มันก็คงจะไม่ใช่ครับคนระดับมีเงินและระดับมีอิทธิพลขนาดนั้นอ่ะจะหาซื้ออาวุธปืนเองไม่ได้ผมว่ามันน่าจะประเด็นที่ว่าวันนี้นะครับกำนันนกถือว่าตัวเองใหญ่ตัวเองมีเงินตัวเองมีอำนาจสามารถที่จะสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนทำอะไรก็ได้ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำอะไรให้ตนเองก็ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าตำรวจท่านอื่นๆนะครับที่อยู่เนี่ยนะครับที่ตำรวจคนอื่นๆเนี่ยนะครับทำตามคำสั่งกำนันนกหมดแล้วสารวัตรแบงค์เนี่ยไม่ยอมทำตามคำสั่งกำนันนกจึงทำให้กำนันนกไม่พอใจหรือเปล่าและที่สำคัญนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเรื่องของสวยรถบรรทุกที่กำนันนกมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับว่าในการบรรทุกเกินหรืออะไรสวยนะครับเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยร่วมกันอยู่แล้วนะครับสนับสนุนนะครับและอำนวยความสะดวกให้กับนะครับธุรกิจของกำนันนกหรือเปล่าเมื่ออำนวยความสะดวกแล้วนะครับสารวัตรแบงค์เนี่ยมาแล้วสารวัตรแบงค์เกิดไม่ยอมพอสารวัตรแบงค์เกิดไม่ยอมมันก็จะกลายเป็นการขัดผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ตั้งไว้ส่วนนะครับสารวัตรเบิ้มนะครับที่ตอนนี้ที่มีข่าวออกมาเราก็ต้องดูนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจว่านักข่าวเองนะครับชอบตั้งแง่ตั้งข้อสังเกตตั้งอะไรโดยที่ไม่ได้หามูลความจริงเท่าไหร่นะครับแล้วก็พูดเลื่อยเปื่อยไปนะครับต้องวันนี้นะครับผมยังเชื่อมั่นนะครับอย่างหนึ่งว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานอย่างจริงจังและเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยมันก็จะต้องได้ความจริงปรากฏเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลอยู่ในยุคของโลกออนไลน์นะครับอย่าลืมว่ากล้องวงจรปิดสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้และที่สำคัญบอกว่าวันนี้นะครับถ้าจะมองว่าวันนี้นะครับเหตุผลที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมนะครับสารวัตรเบิ้มเนี่ยถึงได้ปีนรั้วบ้านตัวเองนะครับบ้านตัวเองคำถามคือบ้านนั้นเป็นบ้านของสารวัตรเบิ้มที่อยู่ตลอดเวลาหรือเป็นบ้านของใครหรือเปล่าหรือจะมีอะไรอีกอันนี้ก็แบบอันที่2ก็คือว่าบอกว่าเอ๊ะมีการฆ่าตัดตอนหรือเปล่าคำถามคือถ้าเกิดเสียชีวิตในนั้นถ้ามีการเกิดการเขาเรียกว่าอะไรฆ่าตัดตอนอย่างที่บอกนะครับมีการตัดตอนอย่างที่บอกถ้ามีการตัดตอนคำถามคือทำไมเห็นว่าสารวัตรเบิ้มเข้าไปในบ้านคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นเข้าและที่สำคัญแล้วทำไมไม่เห็นคนอื่นออกไปอีกถูกไหมฮะมันก็ต้องมารอดูและที่สำคัญก็คือเห็นว่าล่าสุดในที่มีข่าวออกมาก็คือว่ามันมีหุ่นยนต์ที่ทำความสะอาดหุ่นยนต์ที่ทำความสะอาดเนี่ยถ้าเราไปดูรู้จักหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดมันก็จะทำความสะอาดของมันไปเรื่อยโดยแบตเตอรี่แต่เมื่อแบตเตอรี่หมดมันก็จะกลับมาที่ชาร์จของมันเองโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเมื่อมันชาร์จเต็มมันก็จะออกไปทำความสะอาดของมันไปของมันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นว่านะครับไปเจอนะครับลูกกระสุนนะครับหัวกระสุนเนี่ยอยู่ในเครื่องนะครับเครื่องทำความสะอาดนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าครับเรื่องก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าสารวัตรเบิ้มนอนสารวัตรเบิ้มนอนอยู่เนี่ยแล้วหุ่นยนต์มันไปกระตกมันไปโดนปุ๊บมันก็จะทำความสะอาดไปรอบๆตัวก็คือชนอะไรก็จะไปของมันรอบๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือจากสังเกตนะครับที่เขาบอกว่าเป็นคราบเลือดว่าเอ๊ะมีการลากหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นวนเนี่ยก็คือลักษณะก็คือเหมือนกับทำความสะอาดอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างตำรวจหรือเข้าข้างแต่เราดูต้องดูบนเหตุการณ์จริงบนพื้นฐานของความจริงนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่านักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตของนักข่าวไปตั้งจุดประเด็นไปอะไรไปนะครับแต่เราก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่มันเป็นยังไงแน่เพราะบางครั้งนักข่าวก็ตั้งประเด็นให้คนนะครับติดตามให้คนต้องการที่ครับสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นความจริงซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันไปแต่ที่แน่ๆนะครับประเด็นหลายๆประเด็นยิ่งนักข่าวนะครับตั้งข้อสังเกตเยอะๆประชาชนตั้งข้อสังเกตเยอะๆตั้งคำถามเยอะๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดี
การตั้งคำถามของนักข่าวไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีครับแต่เราก็ต้องหาข้อมูลของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพยายามติดตามนะครับถ้าอยากจะรู้ข่าวนี้แต่ที่แน่คือวันนี้กำนันนกสามารถสั่งให้ตำรวจนะครับเข้าไปกินเลี้ยงได้สามารถสั่งให้ถอดเสื้อได้สามารถสั่งให้ทำอะไรได้แสดงว่ากำนันนกเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรไม่ได้สนใจเลยนะครับที่สำคัญและที่สำคัญก็คือว่าคนที่ก่อเหตุต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงว่าไม่ได้เกรงกลัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเพราะคนเราเวลาที่เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจปกติแล้วถ้าเป็นคนเราทั่วไปก็ต้องเกรงใจกลัวนะครับที่จะไหนแต่ขณะมือปืนที่ลงมือก่อเหตุนี้ไม่ได้เกรงกลัวเลยเพราะลงมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่ตำรวจอยู่เยอะแยะยังไม่เกรงกลัวต้องรอติดตามคดีนี้ต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับบิ๊กโจ๊กชี้กำนันนกเนี่ยมีการจ่ายสวยให้ตำรวจร่วมงานเลี้ยงนะครับเกิดเหตุยิงสารวัตรดับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับข้อมูลต่างๆก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆข้อมูลก็อัปเดตขึ้นมาเรื่อยก็ยังที่บอกนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเองมีชุดทำงานนะครับที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับและก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและประชาชนก็ติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คิดดูว่านะครับคนที่ก่อเหตุนะครับยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับระดับสารวัตรต่อหน้าตำรวจนะครับเป็นสิบนะครับอย่างกล้าทำแสดงว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเขามีความรู้สึกว่าตำรวจพวกนี้นะครับคือลูกน้องเขาตำรวจพวกนี้นะครับไม่ได้มีความหมายอะไรเขาไม่ได้เกรงกลัวและเขาไม่ต้องการสนใจเลยซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้นะครับมันมีการรับสวยรับสินบนมันมีการไอ้นี่อยู่แสดงว่านะครับคนเหล่านี้หรือตำรวจเหล่านี้ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของกำนันนกที่ผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่ารับเงินจากกำนันนกหรือเปล่าถึงนะครับกำนันนกถึงไม่มีความเกรงใจก็เหมือนกับอย่างที่เราบอกว่าวันนี้ถ้าเราจ่ายเงินให้กับใครนะครับเราจ่ายเงินให้กับใครเพื่อเลี้ยงเอาไว้ยังไงเราก็ไม่ต้องเกรงใจไม่ว่าคนนั้นจะใหญ่มาจากไหนซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็มองให้เห็นดังเด่นชัดแบบนั้นล่าสุดนะก็มีข่าวออกมาแบบนี้ครับบิ๊กโจ๊กชี้กำนันนกเนี่ยจ่ายสวยให้กับตำรวจร่วมงานเลี้ยงนะครับเหตุยิงสารวัตรดับนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์นะครับสื่อมวลชนหลังประชุมติดตามความคืบหน้าคดีของกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมว่าชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยพยานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีบุคคลในงานเพิ่มเติมอีกนะเป็นบุคคลนะครับภายนอกรวมทั้งหมดนะครับ27คนและตำรวจในที่เกิดเหตุมีทั้งหมด28นายนะครับส่วนเรื่องของเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดนะครับอยู่ในระหว่างการกู้ข้อมูลคาดว่าไม่น่าจะเกินวันที่14กันยายนจึงจะดูเซิร์ฟเวอร์ได้และเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับความเสียหายอะไรโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บมาจากจุดที่เอาไปทิ้งสำหรับสำนวนคดีการมัดตัวกำนันนกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนี้จะต้องไปไล่ตรวจสอบธุรกิจของกำนันนกทั้งหมดนะครับทั้งรับเหมาก่อสร้างนะครับการทำออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อหาความจริงนะครับถ้าเข้าความผิดมูลฐานจะใช้มาตรการในการยึดทรัพย์และตรวจสอบภาษีซึ่งจากนี้จะแจ้งข้อหาใครบ้างนะครับต้องสอบปากคำพยานให้ครบถ้วนทั้งหมดก่อนและจะจัดกลุ่มบุคคลรวมทั้งรอเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อให้ความจริงกระจ่างนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเกิดเหตุเนี่ยนะครับยังให้การไม่ตรงกันกับความเป็นจริงแต่จะสอบปากคำหาความจริงให้ได้และยืนยันว่าจะมีตำรวจถูกดำเนินคดีอีกแน่ๆครับรวมถึงมีการสอบปากคำเลขานายกอบจ.จังหวัดนครปฐมด้วยนะครับโดยได้ยอมรับว่ามาร่วมงานในวันเกิดเหตุแต่กลับก่อนเกิดเหตุส่วนคดีนะครับพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงเนี่ยผู้กำกับ2นะครับทร.บก.ทร.นะครับเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานขม่าวดินปืนและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วและวันที่12กันยายนจะสรุปว่านะครับการตายเกิดจากอะไรแต่เนื่องจากเกิดเหตุระบุได้ว่าเป็นการยิงตัวตายโดยหลังจากนี้จะตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับให้สิ้นประเด็นสงสัยส่วนการตรวจสอบธุรกิจของกำนันนกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลโครงการต่างๆหรือไม่นั้นต้องไล่ตรวจสอบนะครับรายได้จากการทำธุรกิจทั้งหมดเบื้องต้นนะครับมีข้อมูลบริษัทของกำนันนกทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางส่วนที่ต้องสอบเพิ่มถ้าเข้าข่ายความผิดก็จะใช้มาตรการในการยึดทรัพย์และรวมถึงการตรวจสอบในการเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
นอกจากนี้นะครับรองผบตรนะครับกล่าวอีกว่าเบื้องต้นการสอบสวนว่ามีเรื่องของหัวประมูลหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแต่พบว่ามีเส้นทางการเงินที่จ่ายให้กับตำรวจนะครับส่วนนี้อาจจะต้องนะครับแจ้งข้อหาเพิ่มเติมซึ่งตำรวจที่รับเงินมีทั้งตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตและตำรวจนายอื่นๆที่นะครับไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงนั้นส่วนเส้นทางการเงินที่พบเป็นเรื่องของบริษัทนะครับทำธุรกิจหัวประมูลหรือสวยยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็กำลังตรวจสอบนะครับธุรกิจของกำนันนกนะครับที่เข้าไปเกี่ยวพันก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับสวยไม่รับสินบนนะครับไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกำนันนกจะนะครับเรียกตำรวจเหล่านี้ไปเลี้ยงทุกเดือนทำไมและทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ถึงได้เกรงอกเกรงใจกำนันนกขนาดนั้นนะครับกำนันนกสั่งให้ทำอะไรก็ต้องกระทำแล้วที่สำคัญนะครับจากนะครับการนะครับผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันนกและตัวกำนันนกเนี่ยเองนะครับไม่ได้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกนี้เลยทั้งที่จริงๆนะครับความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจใครๆก็ต้องกลัวใครๆก็ต้องเกรงใจแต่การลงมือนะครับสังหารสารวัตรแบงค์ในครั้งนี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยแสดงว่าวันนี้กำนันนกนะครับก็ไม่ได้เห็นตำรวจเหล่านี้อยู่ในสายตาไม่ได้เห็นความสำคัญของตำรวจเหล่านี้อยู่ในสายตาเนื่องจากว่ามีการจ่ายเงินให้ตำรวจเหล่านี้หรือเปล่าถึงได้ไม่ความเกรงใจมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับอนิสรชมนะครับทุกฝ่ายอภิปรายสร้างสรรค์ให้คะแนนนายกนะครับ A บวกอนิสรชมเนี่ยทุกฝ่ายอภิปรายสร้างสรรค์ให้คะแนนนายก A บวกนะครับรับอาจไม่ตรงปกบ้างแต่มั่นใจรัฐบาลทำตามนโยบายที่พูดไว้ได้แน่นะครับก็ยังกันอย่างที่บอกนะครับว่าคุณอนิสรเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องนะครับสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดให้พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับในการแถลงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเองนะครับประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าการแถลงนโยบายเนี่ยเป็นยังไงนะครับและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกคุณอนิสรบอกว่าอาจจะไม่ตรงปกบ้างมั่นใจว่ารัฐบาลตามนโยบายที่พูดถ้าเป็นความคิดของคุณอนิสรก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะคุณอนิสรก็คือพวกเดียวกันนะครับพวกเดียวกันนะ คนที่ไม่รักษาคำพูดเหมือนกันคนที่ไม่ตามคำพูดคนเหมือนกันคนที่ตบสัตว์หักหลังเหมือนกันก็ยังต้องเชื่อคำพูดนะครับของพวกเดียวกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับถ้าคนเราเนี่ยเคยนะครับโกหกตบสัตว์หักหลังไม่ทำตามรักษาคำพูดแน่นอนครับคงไม่มีใครเชื่อได้นะครับก็ต้องลงมือทำให้เห็นก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับโดยเฉพาะคุณอดิศรเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดนะครับเป็นคนที่เวลาที่หาเสียงพูดอย่างตอนนี้ก็พูดอีกอย่างนะครับตลบแตรงปิ้นป้อนกลับไปกลับมาอยู่แล้วยิ่งนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินก็เป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าคุณอดิศรกับนะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาก็พวกเดียวกันนะครับลักษณะการนิสัยเหมือนกันคล้ายๆกันก็ต้องเชิดชูกันเป็นธรรมดาแน่นอนครับนโยบายของรัฐบาลนะครับก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนนะครับก็เป็นความรู้สึกที่เขาไม่เชื่อว่าจะทำได้เพราะก็อย่างที่บอกคนที่ไม่รักษาคำพูดคนที่ไม่ตามทำคำพูดของตัวเองนะครับแน่นอนครับไงๆคนก็ไม่ยอมเชื่อแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคนนิสัยเดียวกันพวกเดียวกันอย่างกับคุณอดิศรก็ต้องเชื่ออยู่แล้วว่ารัฐบาลทำได้ก็ต้องรอดูนะครับว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้แค่เริ่มต้นนะครับการที่คนเรานะครับไม่รักษาคำพูดและไม่ตามคำพูดของตัวเองถึงตอนนี้นะครับในการแถลงนโยบายก็ไม่เป็นตามนะครับที่เคยพูดหรือเคยอภิปรายหรือเคยไปหาเสียงไว้นะครับก็บอกว่าก็ไม่ตรงปกไปบ้างเห็นป่ะมันก็คือการแก้ตัวของนักการเมืองที่เวลาที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับหลอกลวงประชาชนหรือพูดให้ประชาชนโกหกประชาชนไปวันก็สามารถจะพูดอะไรก็ได้มันก็เป็นเรื่องปกติก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการแถลงนโยบายวันที่2ถึงภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้ว่าทั้งฝ่ายรัฐมนตรีนะครับและคณะรัฐมนตรีนะครับสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดีการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไม่เหมือนกับการแถลงนโยบายของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาพร้อมขอให้กำลังใจทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
สำหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะพยายามตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายซึ่งการแถลงนโยบายเป็นเวทีของฝ่ายตรวจสอบหากมีข้อมูลอะไรก็ขอให้ถกเถียงกันมาซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับจึงอยากให้ทุกฝ่ายติดตามหากมีข้อมูลอะไรก็สามารถอภิปรายถกเถียงกันได้บางคนอาจจะข้องใจถึงอดีตอยู่บ้างเช่นนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รักษาการนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้พูดถึงเรื่องของการจำนำข้าวแต่ศาลได้พิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าไม่มีความผิดขณะที่นโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือนะครับนิจต้อน 10,000 บาทนั้นนะครับตนมองว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยนะครับเมื่อเสนอนโยบายอะไรนะครับที่หนักก็มักจะมีการต่อต้านนะครับสุดหัวสุดฝาอย่างเช่นอดีตที่เคยเสนอนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนะครับก็มีการต่อต้านว่าเป็นนโยบาย30บาทตายทุกโรครวมถึงนโยบายกองทุนหมู่บ้านก็ไม่สามารถทำได้จะเอาเงินมาจากไหนจึงมองว่าเหมือนกับเงินนี้จะต้อน 10,000 บาทส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถผลักดันนโยบายได้อย่างแน่นอนตามที่พูดไว้แต่อาจจะไม่ตรงปกนะครับที่ฝ่ายค้านกล่าวหาเพราะนโยบายไม่สามารถเขียนรายละเอียดทั้งหมดได้แต่รัฐมนตรีทุกท่านก็สามารถชี้แจงได้จึงอยากให้การอภิปรายในวันนี้ใช้วิธีการในลักษณะนะครับแบบสร้างสรรค์เช่นเมื่อวานประชาชนจะสรรเสริญทุกฝ่ายนะครับกล่าวทิ้งท้ายตนขอให้คะแนนนายกรัฐมนตรี A+ และฝ่ายค้าน A นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกคุณอนิสรก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าจะพูดถึงนโยบายที่ผ่านมานะครับนโยบายที่ผ่านมาเรื่องของจำนำข้าวศาลพิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าไม่ผิดถ้าศาลพิพากษาเด็ดขาดว่าไม่ผิดแล้วทำไมยิ่งรักชินวัตรถึงได้โดนดำเนินคดีและนะครับนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาก็ยอมรับนะครับว่านโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถที่จะทำได้หลายๆนโยบายแต่ถามว่าการที่เริ่มต้นการทำและพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมันก็คือผลงานที่อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้คำถามนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยนโยบายรักษา30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับเป็นนโยบายเริ่มต้นนะครับของรัฐบาลเพื่อไทยก็ยอมรับครับว่าเป็นของรัฐบาลเพื่อไทยแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาแต่ละรัฐบาลทำให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็อย่างที่บอกว่านโยบายไหนที่เป็นนโยบายที่ดีกับประชาชนไม่ว่ารัฐบาลไหนชุดไหนเข้ามาก็ขอให้นะครับสานต่อนโยบายนั้นไม่ใช่หายไปเลยนะครับเพราะว่าถ้านโยบายที่ดีประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยสมควรจะสานต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่างบอกว่าวันนี้นะครับถ้าสถานการณ์เงินนี้จะต้อน 10,000 บาทแน่นอนครับว่าวันนี้อย่าบอกว่าเอ้ยการที่ออกมาเนี่ยเป็นการต่อว่าหรือว่าเป็นอะไรเป็นการต่อต้านไม่ใช่เป็นการต่อต้านหรือไม่ได้เป็นการต่อว่าแต่เป็นการสะท้อนนะครับในมุมมองของประชาชนเพราะอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีแค่นักข่าวมีแค่นักการเมืองที่ตอบโต้กันไปกับตอบโต้กันมานักการเมืองก็โต้กันไปโต้กันมาแต่วันนี้มันมีประชาชนเข้ามาร่วมด้วยเนื่องจากประชาชนมีข้อมูลต่างๆที่แตกต่างนะครับออกไปมีความคิดนะครับที่แตกต่างออกไปมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการตั้งข้อสังเกตมีการตั้งคำถามและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ว่าเอ้ยนักการเมืองพูดอะไรประชาชนก็เชื่อนักการเมืองพูดอะไรก็ทำตามนั้นเพราะประชาชนไม่สามารถทำอะไรได้แต่วันนี้นักการเมืองพูดประชาชนสามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในการพูดในการให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองได้เพราะฉะนั้นนักการเมืองก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าวันนี้นะครับประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนนะครับเมื่อวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วตั้งข้อคำถามแล้วตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับนักการเมืองจะทำหรือไม่ทำอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเป็นสิทธิของนักการเมืองเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าประชาชนทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะเกิดประโยชน์กับทุกคนเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานซึ่งแน่นอนครับว่านโยบายตอนนี้นะครับประชาชนหรือนักการเมืองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายที่เกิดขึ้นและสันนิษฐานวิเคราะห์ตามมุมต่างๆสุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูว่าผลงานว่าจะทำได้หรือไม่ได้มันก็ต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่การที่ออกมานะครับวิเคราะห์นโยบายวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรมันไม่ใช่เป็นการต่อต้านมันไม่ใช่เป็นการที่ว่าคิดไปก่อนด้วยแต่เป็นการวิเคราะห์ของมุมมองของแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ได้สุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลเองก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะครับและพิสูจน์ผลงานของตัวเองเท่านั้นเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ